สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสำหรับ FC บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีทุกคนนะฮะเสาร์นี้เสาร์ที่16นะครับกรกฎาคม2565หลังจากที่หวยกินเรียบร้อยแล้วครับก็มาขายเครื่องต่อว่างั้นเถอะครับก็มีเครื่องเข้ามานะครับวันนี้3เครื่องนะครับก็มี Yamaha PSR-770 นะฮะกำลังเทสอยู่ครับนะครับ3ชาครับS770 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสภาพ 90% นะฮะก็จะมีรอยตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งฮะเป็นรอยนะครับเป็นรอยคล้ายๆรอยร้าวแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะไม่มีผลต่อการใช้งานนะฮะตอนนั้นว่าบอดี้สวยนะฮะนี่ครับสวยแล้วก็หุ้มพลาสติกนะฮะกันรอยไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะจะมาพิจารณา S770 นะฮะใครสนใจอยากได้ไปครอบครองนะครับพร้อมส่งพร้อมกระเป๋านะครับพร้อมแซมเสียงจังหวะนะครับมีครบไปหมดแล้วครับนี่ครับจังหวะแซมเสียงแซมกองนะฮะนี่ครับนี่หมดแล้วฮะพร้อมจังหวะนะครับจังหวะก็มีครบให้นะฮะนี่ฮะเป็นหมวดนะฮะสามชาบอลลูมหมอลำลำวงนะครับครบหมดนะฮะหลังจากนี้มาก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น Yamaha PSR S970 นะครับอันนี้สวยครับเดิมๆเลยนะฮะตัวนี้เดิมๆเลยนะฮะผมบอกตรงๆครับว่าเดิมๆนะฮะเดิมๆเลยครับผมนะครับเป็นสภาพเดิมๆสวยงามมากครับนะครับงามมากนะเดี๋ยวว่างๆจะค่อยรีวิวให้ดูนะครับสำหรับ Yamaha PSR S970 ตัวนี้นะครับเดิมๆครับเดิมๆใครสนใจอยากได้ไว้ใช้ก็กิ้งก้างมานะฮะเพิ่งมาถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดจากนี้มาก็มาเป็น Yamaha PSR S950 นะฮะ S950 นี่ก็สวยครับน่าจะเต็มๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะสวยงามนะครับผมสวยงามมากนี่ฮะก็ดูรอยไม่มีนะครับมีแต่รอยกาวตรงนี้นะฮะนิดนึงนะครับจากเจ้าของเดิมเขานะฮะรอยกาวครับไม่รู้เขาติดอะไรนะฮะแต่ว่าเดิมๆอันนี้ก็เดิมๆนะครับสวยครับผมนี่ครับนะฮะ3ซีรีส์ครับงวดนี้เป็น Yamaha หมดเลยซีรีส์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะ950 970 770นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะเอาไว้ใช้ทั้ง3ตัวโทรติดต่อสอบถามเรื่องราคาและรายละเอียดได้ที่065 1125849บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับมีอุปกรณ์หลายชนิดนะฮะที่แนะนำไม่ว่าจะเป็นกลองนะฮะบ็อกซ์นะครับผมเปียโนก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซินนะฮะผมเก็บไว้ดูเล่นนะฮะตัวนี้อายุเขามากแล้วครับแต่ว่าเสียงก็ดีนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับก็กลูแลนด์ยามาฮ่านะครับกีตาร์อะไรต่างๆนะครับมีครบหมดนะฮะที่นี่นะครับผมนะฮะใครสนใจอยากจะได้อะไรติดต่อสอบถามมาที่065 112 5849บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีบริการพร้อมส่งทั่วไทยครับนะครับขอบคุณมากครับ